ยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะนี่คือรายการห้องข่าวไทยโพสต์สุดสัปดาห์ประจำวันอาทิตย์นี้อยู่ด้วยกันกับดิฉันศรีนาผู้เอี่ยมทีมงานหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์และ PTT Group เคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราเริ่มกันที่เรื่องของสำนักงานเขตบางซื่อจัดงานประเพณีแห่เรือชักพระหลวงพ่อสำริดวัดเวตวันธันมาวาสหรือวัดเซิงหวายนะคะซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ที่ชาวบางซื่อก็สืบสานกันมากว่า100ปีมักจะจัดขึ้นทุกปีในแรม4ค่ำเดือน12ค่ะโดยปีนี้งานได้จัดขึ้นเมื่อวันที่1ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะประเพณีแห่เรือชักพระหลวงพ่อสำริดวัดเซิงหวายนั้นจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันแรม4ค่ำเดือน12ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่1ธันวาคม2566ก็มีการจัดงานมหรสพภายในวัดเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันที่1ถึง3ธันวาคมอาทิการร่วมบำเพ็ญกุศลปิดทองหลวงพ่อสำริดการบูชาสักการะพระบรมสารีริกธาตุการตักบาตรนพเคราะห์เสริมดวงชีวิตการถวายสังฆทานการออกร้านขายอาหารแล้วก็สินค้าต่างๆและการแห่พระหลวงพ่อสำริดนะคะโดยมีการจัดขบวนแห่รถสลับกับขบวนเรือเพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนาและการสักการะบูชาตามเส้นทางจากวัดเวตวันธรรมวาสไปวัดโพทองล่างจังหวัดนนทบุรีค่ะแล้วกลับมาประดิษฐานยังวัดเวตวันธรรมวาสโดยเส้นทางขบวนแห่ในปัจจุบันนะคะก็จะเริ่มต้นจากการอัญเชิญหลวงพ่อสำริดออกจากวิหารนำไปขึ้นรถบุพชาติขบวนรถที่แห่แล้วก็ตกแต่งด้วยมวลดอกไม้นานาพันธุ์อย่างสวยงามให้ประชาชนนั้นได้สักการะบูชาไปตามถนนกรุงเทพนนทบุรีถนนประชาราษฎร์สาย1ถนนประชาชื่นค่ะแล้วอัญเชิญขึ้นประดิษฐานณโรงเรียนราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย2ที่ถนนประชาชื่นเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาจากนั้นอัญเชิญหลวงพ่อสำริดลงขบวนแห่ทางเรือให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองได้ร่วมทำบุญสักการะบูชาณท่าเรือโรงเรียนราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย2ล่องไปตามคลองเปรมประชากรคลองบางเขนจนถึงวัดโพทองล่างจังหวัดนนทบุรีนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีก็อัญเชิญหลวงพ่อขึ้นจากเรือเพื่อทำพิธีทอดพระป่าสามัคคีต่อจากนั้นขบวนเรือได้ล่องกลับมายังเขตบางซื่อขึ้นที่ท่าน้ำวัดมัชชันติการามมีการอัญเชิญหลวงพ่อประดิษฐานบนบุษบกรถบุพชาติแล้วก็แห่ไปตามถนนวงสว่างกรุงเทพนนทบุรีจนถึงวัดเวตวันธรรมวาสเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาและสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อไปค่ะทั้งนี้ความเป็นมาของหลวงพ่อสำริดวัดเวตวันธรรมวาสวัดเก่าแก่ที่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นไม่ปรากฏนามของผู้สร้างเดิมชื่อวัดเชิงหวายวัดนี้มีพระพุทธรูปเก่าแก่สมัยสุโขทัยค่ะคือหลวงพ่อสำริดเป็นพระพุทธรูปทองสำริดปางมารวิชัยหน้าตักกว้าง7นิ้วเดิมองค์พระถูกฝังอยู่ใต้พื้นดินด้านทิศเหนือของอุโบสถเมื่อประมาณ100กว่าปีก็มีตำนานเล่านะคะว่าท่านได้เข้าฝันชาวบ้านแล้วก็กล่าวว่าหากมีความประสงค์จะให้บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บก็ให้นำท่านขึ้นมาบูชาจึงมีการค้นหาแล้วก็นำองค์ท่านขึ้นมาประดิษฐานเอาไว้ที่วัดแล้วก็ยังมีความเชื่อว่าในครั้งที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับการระบาดของโรคกาฬโรคหรือว่าโรคหาครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งในกรุงเทพมหานครก็ได้เกิดการระบาดของโรคและมีผู้ที่เสียชีวิตเป็นจำนวนมากแต่ปาฏิหาริย์ของหลวงพ่อสำริดได้ประทานพรให้ประชาชนในพื้นที่รอดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บดังกล่าวอีกทั้งในความศักดิ์สิทธิ์และความเลื่อมใสศรัทธาจึงเป็นหนึ่งใน9องค์พระที่ได้ถูกอัญเชิญมาประดิษฐานให้พุทธศาสนิกชนสักการะบูชาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลกณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะส่วนความเป็นมาประเพณีแห่เรือชักพระหลวงพ่อสำริดมีมาตั้งแต่ครั้งขุดพบหลวงพ่อสำริดกว่า100ปีและนำขึ้นประดิษฐานเอาไว้ที่วัดเวตวันธรรมวาสซึ่งจัดขึ้นในวันแรม4ค่ำเดือน12ของทุกปีเพื่อให้ประชาชนได้สักการะบูชากันอย่างทั่วถึงค่ะในอดีตนะคะชาวบ้านก็จะมีการจัดขบวนเรืออย่างน้อย3ลำประดับตกแต่งกันอย่างสวยงามเป็นขบวนเรือนำขบวน1ลำเพื่อลากจูงเรือที่ประดิษฐานหลวงพ่อสำริดและเรือปิดท้ายขนาบอีกลำอัญเชิญหลวงพ่อสำริดลงเรือที่คลองกระดาษ
ซึ่งอยู่ด้านหลังวัดเวตาวันธรรมวาสล่องออกแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าคลองบางซื่อเข้าคลองเปรมประชากรและแวะพักที่วัดเสมียนนารีถวายพระทหารเพลและทอดพระป่าจากนั้นไปยังวัดเทวสุนทรเข้าคลองบางเขนคลองบางเขนใหม่ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาถึงบริเวณสะพานพระราม6มีการแข่งเรือแล้วก็กลับสู่วัดเวตาวันธรรมวาสตลอดระยะทางที่ขบวนเรือผ่านก็จะมีประชาชนจำนวนมากเลยค่ะที่ออกมาสักการะบูชาหลวงพ่อสำริดด้วยข้าวตอกดอกไม้และจตุปัจจัยพระสงฆ์ที่นั่งในเรือก็พรมน้ำพระพุทธมนต์ไปตลอดทางนะคะต่อมามีการสร้างเขื่อนกั้นน้ำในคลองต่างๆรูปแบบและเส้นทางขบวนเรือก็ได้เปลี่ยนแปลงไปชาวบ้านได้อัญเชิญหลวงพ่อสำริดแห่ขบวนเรือโดยสลับกับขบวนรถยนต์รถบุพชาติซึ่งได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามและจัดให้มีมหรสพสมโภชภายในวัดด้วยค่ะมีความประทับใจในความร่วมมือของประชาชนชาวคลองเป็นประชากรคลองบางเขนนะครับก็หวังว่าการจัดงานครั้งนี้จะเป็นการกระตุ้นเตือนนะครับให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของคลองแม่น้ำลำคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครและนนทบุรีนะครับก็คิดว่าในโอกาสต่อไปเนี่ยการประเพณีที่เราจัดขึ้นจะมีประชาชนเข้ามาร่วมกิจกรรมกันมากขึ้นและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครและนนทบุรีพ่อสำนิทนะครับก่อนจะมีการค้นพบของพ่อสำนิทเนี่ยทางท่านเจ้าอาวาสวัดเนี่ยเล่าให้ฟังนะครับผมก็เกิดไม่ทันท่านเล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อสำนิทเนี่ยมาเข้าฝันคนที่วัดนะครับหลายครั้งว่าท่านอยากจะขึ้นมาจากใต้ดินนะครับก็ได้มีการลองค้นพบก็ไปเจอองค์พ่อจริงๆนะครับก็ได้มีการลองขึ้นมาสักการะบูชานะครับแล้วก็มีความเชื่อกันนะครับว่าองค์หลวงพ่อสำริดเนี่ยจะช่วยให้ประชาชนที่มาสักการะบูชาลอดพ้นจากพยันตรายทั้งหลายนะครับความเชื่ออีกเรื่องหนึ่งก็คือถ้าปีใดไม่มีการเชิญองค์หลวงพ่อสำริดสักติดแข่งเรือนะครับปีนั้นก็จะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นที่วัดแล้วก็เกิดเรื่องไม่ดีขึ้นในชุมชนชาวบางซื่อของเรานะครับเพลงนี้ก็เลยสืบทอดกันมาท่านผู้ชมคะมาต่อเรื่องของกุ้งกันอาหารโปรดของใครหลายคนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสมาคมกุ้งไทยออกมาชี้เลยค่ะว่าในปีนี้เป็นปีที่กุ้งไทยนั้นอยู่ในสภาวะตกต่ำที่เรียกกันว่า perfect storm จากราคากุ้งที่ตกต่ำแล้วก็ลดลงเป็นประวัติการก็เลยเตรียมที่จะยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีช่วยเร่งแก้ปัญหาแต่ยังไงก็ตามก็เชื่อว่าปีหน้านั้นสถานการณ์จะดีขึ้นนะคะจากการที่ตลาดสหรัฐนั้นกลับมาฟื้นตัวค่ะนายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยได้ออกมาเปิดเผยถึงสถานการณ์กุ้งของไทยในปี2566ค่ะวันนี้เป็นภาวะที่เรียกว่า perfect storm อยู่ในสภาวะอุปทานล้นตลาดการบริโภคต่ำกว่าคาดแล้วก็ส่งผลให้ราคากุ้งนั้นตกต่ำเป็นประวัติการโดยผลผลิตกุ้งเลี้ยงโดยรวมนะคะอยู่ที่ 280,000 ตันเท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากว่าราคากุ้งตกต่ำสวนทางกับต้นทุนที่ปรับตัวสูงขึ้นก็ทำให้เกษตรกรบางส่วนชะลอการลงกุ้งเพื่อรอดูสถานการณ์รวมไปถึงปัญหาโรคแล้วก็สภาพอากาศที่แปรปรวนพร้อมกับแนะนำเกษตรกรให้ลดต้นทุนเพิ่มผลิตภาพการผลิตแล้วก็ส่งเสริมการตลาดภายในให้เข้มแข็งเตรียมรับมือกับผลกระทบราคากุ้งที่ตกต่ำไปทั่วโลกค่ะส่วนผลผลิตกุ้งทั่วโลกนั้นคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 5.07 ล้านตันลดลงร้อยละ1โดยประเทศจีนนั้นผลิตกุ้งได้เพิ่มขึ้นมากเอกวาดอร์เพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ก็ต่ำกว่าที่คาดขณะที่ประเทศทางเอเชียนะคะไม่ว่าจะเป็นเวียดนามอินเดียอินโดนีเซียผลิตกุ้งลดลงทุกประเทศคาดกันค่ะว่าปีหน้าผลผลิตกุ้งโลกนั้นจะลดลงประมาณร้อยละ2ส่วนการส่งออกกุ้งในเดือนมกราคมถึงตุลาคมปีนี้อยู่ที่ประมาณ 109,663 ตันมีมูลค่า 36,284 ล้านบาทเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี2565ที่ส่งออกได้ปริมาณ 120,310 ตันมูลค่า 42,341 ล้านบาทปริมาณนั้นลดลงร้อยละ9ส่วนมูลค่าลดลงร้อยละ14ค่ะนายกสมาคมกุ้งไทยยังได้กล่าวด้วยค่ะว่าเกษตรกรจำเป็นที่ต้องปรับตัวด้วยการลดต้นทุนให้ได้ทั้งต้นทุนทางตรงและต้นทุนแฝงที่เกิดจากความเสียหายจากโรคเพิ่มผลิตภาพการผลิตเพื่อให้สามารถแข่งขันได้นะคะรวมถึงสร้างตลาดภายในให้เข้มแข็งเพื่อเตรียมรับผลกระทบ
จากราคากุ้งที่ตกต่ำในปีหน้าโดยภาครัฐและเอกชนต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังในการพัฒนาระบบโลจิสติกเพื่อกระจายสินค้าที่คงคุณภาพความสดของกุ้งไทยไปถึงมือผู้บริโภคทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวโดยคาดการผลผลิตปีหน้าว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยค่ะประมาณ 290,000 ตันขณะที่ตลาดสหรัฐเองมีสัญญาณที่ดีขึ้นนอกจากนี้ในปี2567กุ้งไทยก็มีโอกาสที่จะส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกามากขึ้นหลังประเทศผู้ผลิตกุ้งรายใหญ่ของโลกทั้งเอกวาดอร์อินเดียอินโดนีเซียและเวียดนามถูกสหรัฐเรียกสอบสวนการทุ่มตลาดและการอุดหนุนการส่งออกเพื่อเรียกเก็บภาษีตอบโต้คาดว่าจะมีผลในปีหน้านะคะสถานการณ์ดังกล่าวนั้นอาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงกับผู้นำเข้าของสหรัฐขณะที่ทั้ง4ประเทศข้างต้นนั้นส่งออกไปยังตลาดอื่นทดแทนไม่ว่าจะเป็นจีนและญี่ปุ่นเพื่อลดความเสี่ยงก็จะทำให้สหรัฐนั้นหันมานำเข้ากุ้งไทยที่เป็นผู้ผลิตชั้นนำและผลิตกุ้งคุณภาพสูงมากขึ้นด้วยค่ะสมาคมผู้เลี้ยงกุ้งไทยก็ยังส่งเสริมเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะนำร่องยกระดับการเลี้ยงกุ้งไทยสู่มาตรฐานสูงสุดคือ Aquaculture Stewardship Council หรือว่า ASC ซึ่งเป็นมาตรฐานที่สหรัฐนั้นใช้เป็นข้อกำหนดในการนำเข้ากุ้งจากต่างประเทศนอกจากนี้สมาคมกุ้งยังเรียกร้องให้รัฐบาลไทยเร่งเจรจากับสหภาพยุโรปในการคืนสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรหรือ GSP ให้กับกุ้งที่นำเข้าจากประเทศไทยเนื่องจากว่าในปัจจุบันค่ะไทยส่งออกกุ้งไปยัง EU ได้เพียง900ตันต่อปีจากเดิมส่งออกได้ถึง 60,000 ตันต่อปีขณะเดียวกันยังขอให้สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อการแก้ปัญหาโรคระบาดในกุ้งอย่างเช่นโรคกุ้งไตด่วนหรือกลุ่มอาการไตด่วนอาการขี้ขาวโรคตัวแดงดวงขาวและโรคหัวเหลืองเป็นต้นค่ะทั้งนี้สมาคมและเกษตรกรจะทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลขอให้รัฐบาลนั้นยกวาระเหล่านี้เป็นวาระแห่งชาติต้องจัดการแก้ไขอย่างเร่งด่วนแล้วก็ทวงคืนแชมป์ส่งออกกุ้งโลกกลับมาให้ได้ค่ะที่ผมเรียกว่า perfect storm ครั้งนี้เนื่องจากว่าปกติแล้วราคากุ้งตกหรือว่าโรคกุ้งที่ระบาดเนี่ยมันไม่ค่อยมาพร้อมกันหรือต้นทุนการผลิตสูงเนี่ยมันจะมาไม่พร้อมกันนะครับแต่ในปี2566เนี่ยทั้งโรคกุ้งทั้ง over supply ทั้งต้นทุนวัตถุดิบพลังงานอาหารสัตว์เพิ่มขึ้นทุกอย่างที่เป็นปัจจัยการผลิตเพิ่มขึ้นมาพร้อมกันแล้วก็แต่ละลูกก็มารวมตัวกันถล่มอุตสาหกรรมกุ้งประเทศไทยซึ่งอาจจะไปถึงทั่วโลกด้วยแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับในปีนี้เป็นปีที่ถึงจะยากลำบากสำหรับประเทศไทยแต่เราเริ่มจะพอจะมองเห็นสัญญาณที่ดีจากการผลิตกุ้งที่ไม่ได้ตกลงยังคงเดิมที่ปี2565คือ 280,000 ตันท่านผู้ชมคะวันนี้มีขนมไข่เต่ามาฝากหลายคนชอบนะคะเป็นขนมของโปรดเลยบางคนอาจจะบอกว่าขนมไข่เต่าเนี่ยก็ธรรมดาหาชิมที่ไหนก็ได้แต่วันนี้ค่ะเรามีขนมไข่เต่าที่รสชาติไม่ธรรมดาแล้วก็มาจากฝีมือของนักออกแบบบางคนก็บอกว่านี่เป็นขนมไข่เต่าของเด็กแนวนะคะและที่ความไม่ธรรมดาก็คือว่าผู้ที่ทำขนมไข่เต่านี้นะคะเป็นดีไซเนอร์และอินเทอเรียค่ะที่มีการมาทำขนมไข่เต่าแล้วก็ปรับปรุงสูตรให้โดนใจผู้ที่ได้ชิมที่สำคัญสองท่านนี้นะคะแต่เดิมเนี่ยทำงานประจำไม่เคยมีเงินเหลือเก็บถึงแม้เงินเดือนจะสูงก็ตามแต่ก็ไม่น่าเชื่อค่ะพอมาทำขนมไข่เต่าขายกลับมีเงินเหลือเก็บเอาไว้ดูแลคุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามรายงานพิเศษจากคุณอัชรวรรณสุวรรณสมบัติค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะอาจพามาชิมไข่เต่าอร่อยนี่เลยค่ะแต่มาทันทีนะคะห้องข่าวไทยโพสต์ที่นี่ต้องไม่ธรรมดาแน่นอนเพราะว่าเป็นไข่เต่าเด็กแนว
2ท่านที่อยู่ข้างๆนี่ค่ะเป็นพ่อค้าแม่ค้าไข่เต่านะคะแต่คนนึงเนี่ยเป็นดีไซเนอร์อีกคนนึงเป็นอินทีเรียเดี๋ยวแนะนำอย่างเป็นทางการก่อนคุณผู้ชมไม่รู้จักพร้อมๆกันเลยคุณสุสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่อาร์ตสวัสดีค่ะน้องเอ๋ยนะคะยังไงอ่ะดีไซเนอร์คนนึงอินทีเรียคนนึงแล้วมาเป็นแบบเนี้ยให้น้องเอ๋ยเล่าก็ได้แรกเริ่มน้องเอ๋ยออกงานมาจากงานก่อนค่ะก็แรกเริ่มหนูออกจากงานก่อนนะคะแล้วทีนี้ก็ออกมาทำหลายอย่างค่ะขายอาหารขายอาหารฝรั่งอาหารไทยขายเสื้อผ้าก็ขายมาแล้วขายน้ำสกัดอะไรเงี้ยก็ขายมาแล้วค่ะแล้วก็คือมันไปไม่รอดค่ะคือมันเลี้ยงตัวเองไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราไม่มีเงินเดือนที่แบบเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วอะค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ลดละค่ะก็พยายามเสนอโปรเจกต์เพราะว่าหนูทำรู้สึกว่าหนูทำคนเดียวอาจจะยังไม่พอเสนอโปรเจกต์เนี่ยเสนอโปรเจกต์คุณแฟนคือคุณสุตอนนั้นก็ยังอยู่บริษัทเป็นดีไซเนอร์ออกแบบนั่นนี่นู่นอยู่อะไรประมาณใช่เขายังทำงานอยู่ก็เลยชวนออกมาออกแบบไข่เต่าร่วมกันใช่ค่ะแต่คือก่อนหน้านั้นคือยังไม่รู้หรอกว่าเป็นไข่เต่าหรือเป็นอะไรแต่ว่ามันมีความบังเอิญว่าคุณครูที่สอนศาสนาค่ะเขาให้มันม่วงมาที่ฝึกมันม่วงเหรอใช่ค่ะก็เลยมาให้เราใช่ค่ะให้มาทานเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะมากประมาณ2โลได้ประมาณนั้นแต่เป็นจุดประกายให้เราว่าทำอะไรดีทำอะไรดีกับมันตรงนี้ค่ะแล้วก็หนึ่งในนั้นมันก็คือมีโปรเจกต์คือที่หนูเสนอเขาไปมันมีตัวนี้ด้วยใช่ก็เลยไหนเธอลองทำแล้วเป็นไงตอบรับเลยไหมหัดทำครับหัดทำแล้วก็เริ่มจากให้แม่เขาเป็นคนชิมแม่เขาชอบทานมากก็ชิมเป็นเดือนชิมจนน่าจะแบบเบื่อไปเลยอ่ะแล้วครับแล้วทุกคนจะได้แบบเนี้ยเป็นเดือนโอ้ใช่แล้วทุกคนแถวบ้านก็รู้สึกว่าเอ้ยโอเครสชาติโอเคขายในแอปแล้วก็โอเคเท่ากับว่าก่อนจะมาเป็นอย่างนี้ที่เราเห็นวางขายนี่แทบแจกทั่วหมู่บ้านเลยประมาณนั้นครับประมาณนั้นใช่ค่ะนั่นก็คือจุดเริ่มต้นที่เราอ่ะเอาความมั่นใจเนี่ยแบกตัวเองไปที่ตลาดทันทีขายเลยใช่ไปกับกระทะใบเล็กที่บ้านไม่มีกระทะใบใหญ่ตอนนั้นขายเลยขายเลยไม่เคยขายไข่เต่ามาก่อนไม่เคยขายของมาก่อนไม่เคยขายของในตลาดผมนะไม่เคยเขาอาจจะเคยแต่ไม่เคยก็หมดตั้งแต่วันแรกก็เลยยาวๆมาถึงวันนี้เลยครับโอ้โหแล้วทุกวันนี้ก็คือลาออกจากการเป็นดีไซเนอร์ของบริษัทเรียบร้อยเต็มตัวอันนี้ก็เริ่มมาออกแบบไข่เต่าของเราแล้วใช่ครับเป็นยังไงสูตรเด็ดเคล็ดลับของเราที่อร่อยกว่าที่อื่นเนี่ยคือน่าจะเป็นเรื่องสัดส่วนน้ำตาลน้อยแล้วก็ผสมกับมันญี่ปุ่นแรกเริ่มเราขายสีเดียวคือสีมันญี่ปุ่นครับแต่พอตอนหลังเนี่ยพอออกหน้าตลาดนะจริงโอเคคนทานเสร็จยังติดในสีเดิมของเขาเราจึงเอามันแครอทกับมันม่วงดั้งเดิมมาผสมมันญี่ปุ่นเราให้เพื่อให้สีกลับมาเป็นสีเดิมมิกแอนด์แมทกันเลยแต่รสชาติไม่เหมือนเดิมครับเป็นแบบเราเป็นยังไงรสชาติแบบเราเขาก็ที่เคยเขาพูดหนึบหนึบมันมันเค็มเค็มเหมือนเขาจะชอบพูดแบบนี้เราก็ไม่รู้เราก็แล้วแต่ลูกค้าครับใช่แล้วทำไมถึงว่าเป็นเด็กแนวโยวันนี้อดีตผมมีช่องชาแนลเด็กแนวของตัวเองคุณพระนี่เราอยู่กับยูทูบเบอร์เหรอคะไม่ถึงขนาดเลยครับทำสนุกงานอดิเรกวันหยุดครับนี่เขาก็เป็นตากล้องให้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอยู่เบื้องหลังเหมือนกันค่ะใช่ก็เลยอ่ะใครต่อดีแนวแล้วกันแล้วมันแนวได้ใจไหมคนที่เรามาทาร์เก็ตที่เราขายเนี่ยเป็นกลุ่มไหนทาร์เก็ตเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัยทำงานมหาลัยแล้วก็พวกผู้สูงอายุที่เป็นแฟนๆตลาดที่เขายังรักการเดินตลาดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพี่ที่ขายเบเกอรี่ขนมไทยต่างๆที่อยู่รอบกันก็คือทาร์เก็ตเดียวกันทั้งนั้นโอ้ใช่ครับคือขายได้แทบจะทุกเพศทุกวัยประมาณนั้นแต่ความเซอร์ไพรส์คือเด็กส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักเด็กที่เป็นเด็กเบบี้อ่ะไม่รู้จักก็อันนั้นจะต้องเป็นเรื่องที่พ่อแม่เขาจะลองซื้อให้ลูกทานมากกว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นขนมโบราณคลาสสิกตลอดกาลนานตั้งแต่พี่เด็กๆนะไข่เต่าเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นชื่อเดิมไข่เต่าชื่อใหม่ไข่ลูกกระทาหรือแล้วแต่ใครคนจะเล่าแต่ส่วนใหญ่ผมก็เห็นเขาเรียกทั้งสองชื่อนี้แหละทริคมันเป็นยังไงไหนแอบเล่าให้ฟังนอกจากตัววัตถุดิบที่แอบเปิดให้เรานิดๆแล้วนะคะการทอดการอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงบ้างทอดกินเองไม่ยากครับแต่ทอดขายมันยากเพราะมันต้องเร็วโอ้เร็วมากเนี่ยต้องถามนี่เลยครับน้ำมันต้องร้อนหรือยังไงใช่ของทอดน้ำมันต้องร้อนอยู่แล้วแต่ไฮไลท์คือการปั๊มเนี่ยครับเอาการปั๊มว่าการปั๊มปั๊มเพื่อให้แต่ละลูกให้ได้จํานวนลูกเยอะสุดในอดีตเราจะปั้นทีละลูกค่ะลองขายแล้วมันไม่ทันไม่ทันขายก็เลยซื้อตัวปั๊มมาใช่ตัวปั๊มแทนค่ะเมื่อกี้แอบถามน้องทั้งสองคนนะคะว่าจะใช้วิชาชีพที่ร่ำเรียนมาเช่นเราจะมาดีไซน์ไข่เต่ารูปแบบแปลกๆไหมหรือว่าเราจะมีการออกแบบมันยังไงเออมีไหมเคยคิดไหมจริงๆเราได้ใช้ในเรื่องของกระบวนการวางแผนการทำงานครับใช่ใช่มันออกจะอธิบายยากแต่เราใช้มันจริงๆครับมันทำให้ร้านเรามีระบบปกติยอดขายแบบนี้ครับบางคนก็อาจจะต้องใช้3คน4คนเราทำได้ใน2คนใช่ค่ะแล้วเคยคิดดีไซน์แปลกๆนะเป็นทรงเต๋าบ้าง
ไข่เตาเลี่ยมเพชรว่าเอาจริงมีหูเป็นหมีอะไรเงี้ยเคยคิดไหมเคยทำตอนไปขายที่ตลาดนัดแบบท่องเที่ยวเหมือนอย่างเช่นจตุจักรไงครับทำแล้วด้วยไม่เอาไม่ยอมกลมกลมดีแล้วเขาดีอยู่แล้วครับเมื่อไหร่มีความเป็นยูนิคของเขาไข่เตาคือต้องกลมต้องกลมจะลีจะกลมก็ช่างหน้าตาต้องประมาณนี้ต้องเป็นทรงเข้าใจง่ายเป็นทรงเซอร์เคิลโค้งที่เข้าใจง่ายไม่ใช่ที่เข้าใจง่ายทุกวันนี้รายได้เนี่ยพอไหมพอแล้วครับพอแล้วอาจจะไม่เยอะเท่าตอนนั้นแต่ตอนนี้โอเคเราไม่เท่ากับที่เราได้ในประจำค่ะแต่สิ่งที่เราได้มากกว่านั้นคืออะไรคะเวลาครับเวลาความสุขค่ะความสุขแน่นอนใช่แล้วก็ซื้อไม่ได้ประเมินค่าไม่ได้จริงใช่แล้วก็จริงๆตอนทำงานประจำก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าแบบเราไม่มีเงินให้คุณแม่ให้คุณพ่อเลยไม่มีเลยใช่แต่ตอนนี้ดันมีเฉยเลยทุกวันนี้มีนอกจากให้แม่เราเอาไว้ใช้หมุนเวลาแล้วยังมีเงินเก็บให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยโอ้น่ารักมากประเสริฐสุดพาเขาไปทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะและนี่คือได้เวลากลับมาใช่ค่ะค่ะแล้ววางแผนยังไงกับไข่เต่าเด็กแมวในอนาคตคะคือยอมรับเลยว่าอนาคตที่วางไว้ไม่ได้หวังสูงอะไรมากขอแค่ยอดขายอย่าตกลงจากทุกวันนี้อยากประคองยอดขายให้ได้ครับเพราะตอนนี้หลังบ้านเราค่อนข้างวางแผนเรื่องรายจ่ายสูงถ้ายอดขายเราตกมากเราก็จะอยู่ยากตอนนี้เรามีออนไลน์ด้วยแล้วก็มีขายตามตลาดที่เวียนกันไปด้วยออนไลน์อาจจะได้น้อยครับที่เน้นสุดคือการไปหาลูกค้าเองเราไม่มีหน้าร้านประจําตลาดนี้เราก็มาเฉพาะวันจันทร์อังคารณช่วงนี้เดือนหน้าอาจจะเปลี่ยนก็ได้เราจะประกาศในช่องทางของเราโอ้ค่ะครับนี่แหละค่ะคือการออกเดินทางนะคะของไข่เต่าแล้วก็เด็กแนวทั้ง2ท่านที่ผ่านตัวเองมาทําตรงนี้มีอะไรอยากบอกกับลูกค้าหรืออยากบอกกับคุณผู้ชมเพิ่มมั้ยคะเกี่ยวกับไข่เต่าเด็กแนวของเราค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเลยครับคือขอบคุณครอบครัวทุกคนครอบครัวเขาครอบครัวเราสนับสนุนแล้วก็ที่เข้าใจเนาะใช่บางคนอาจจะไม่เข้าใจแล้วออกมาทําไมโอ้อย่างงี้โอ้ขอบคุณกันและกันและที่สําคัญเลยครับพี่ๆทุกคนรอบตัวลูกค้านี่สําคัญที่สุดแต่ถ้าจะเราจะมาเจอลูกค้าทุกคนไม่ได้ถ้าพี่ๆรอบตัวไม่ซัพพอร์ตเราด้วยใช่ค่ะขอบคุณเลยตั้งแต่คนที่สอนผมทอดสอนผมปั้นช่วยผมชิมทุกคนร้านข้างๆที่เอ็นดูเวลาเราทําน้ํามันกระเด็นใส่เค้าไม่ได้ไปเรียนที่ไหนนะไม่ได้เรียนค่ะท่านเนี้ยเค้าชิมแล้วก็คิดสูตรกันขึ้นมาเองปรับจนคิดว่าอร่อยแล้วว่าลูกค้าดูแล้วโอเคใช่ค่ะประมาณนั้นครับโอเคค่ะคุณผู้ชมค่ะทั้งหมดนี้แหละค่ะก็คือไข่เต่าเด็กแนวนะคะของ2ท่านนี้ที่ตั้งใจทําออกมาจริงๆอนาคตอาจจะมีไข่เต่ารูปแบบอะไรใหม่ๆหรือว่าอาจจะมีอาหารใหม่ๆเนาะที่ออกมาเดี๋ยวเราจะมารอชมแล้วก็ให้กําลังใจนะคะเรียนรีสตาร์ทด้วยนะทั้ง2ท่านเรียกว่าเป็นรีสตาร์ทได้ทั้ง2คนเลยค่ะวันนี้รายการทั้งสองได้พบขอบพระคุณมากค่ะเวลาที่เหลือของผู้ชมไข่เต่านะคะขอบคุณน้องโซ่ขอบคุณน้องเอ๋ยขอบคุณไข่โพสต์ขอบมากครับไหนดูซิกินอันไหนดีลูกนะอันไหนดีค่ะจิ้มเลยค่ะแต่จริงเนี่ยพี่ก็ชิมมาแล้วนะว่าอร่อยจริงถึงได้ตามมาหาอันนี้คือพี่ใส่มันม่วงผสมมันญี่ปุ่นใช่ค่ะเดี๋ยวฝากเสิร์ฟลูกค้ามาแล้วได้แล้วค่ะมาพอดีคุณลูกค้าค่ะมาค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับพี่อุ่นหนุนนะคะขอบคุณครับพอดีครับผมขอบคุณครับถ่ายมาด้วยนะคะค่ะขอบคุณครับครับผมมาลาคุณผู้ชมไปเลยค่ะขอบคุณนะคะไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้เสนอเรื่องงานวิจัยของน้ำผึ้งชันโบรงน้ำผึ้งที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงนะคะแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดมากโดยราคาเนี่ยดีกว่าน้ำผึ้งธรรมดาถึง10เท่าวันนี้ค่ะจะพาไปดูชาวเบตงเขาเลี้ยงผึ้งชันโบรงกันค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าผึ้งชันโบรงนั้นเป็นผึ้งที่จิ๋วแต่แจ๋วเขาเลี้ยงในสวนยางพาราแล้วก็สามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเป็นอย่างดีค่ะพากันไปที่เจนลี่ฟาร์มอยู่ที่หมู่ที่4ตำบลตาเนาะแมวเราะอำเภอเบตงจังหวัดยะลาซึ่งเป็นพื้นที่สวนยางพารากว่า60ไร่ของนางอภิญญารัตนสุขใสและสามีนะคะมีการปรับพื้นที่เล็กๆ 4-5 ไร่ในการเลี้ยงผึ้งชันโบรงพันอิตามามีรังกว่า70รังในการเลี้ยงเพื่อขยายตลาดแล้วก็สร้างอาชีพให้กับครอบครัวนางอภิญญาเล่าให้ฟังค่ะว่าชันโบรงหรือว่าที่รู้จักกันดีก็คือผึ้งจิ๋วถือเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมเป็นตัวในการผสมเกสรให้พืชติดผลผลิตมากขึ้นชันโบรงนั้นเป็นแมลงผสมเกสรตัวเล็กจิ๋วเลยนะคะจัดอยู่ในจำพวกผึ้งแต่ว่าไม่มีเหล็กในเหมือนผึ้งโดยน้ำหวานและเกสรของชันโบรงมีราคาแพงกว่าน้ำผึ้งทั่วไปเพราะว่ารังของชันโบรงนั้นหายากและมีปริมาณน้ำหวานได้น้อยแล้วก็น้ำผึ้งชันโบรงมีคุณค่าทางโภชนาการที่สูงมีสารฟลาวโนอยด์ซึ่งช่วยในการต้านอนุมูลอิสระ
ชะลอความแก่ต้านเชื้อโรคยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและจุลินทรีย์ได้ด้วยรวมไปถึงยังช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายคุณลักษณะทั่วไปของน้ำผึ้งชันโรงก็จะมีรสชาติออกเปรี้ยวอมหวานนะคะมีสรรพคุณทางยาสูงกว่าน้ำผึ้งปกติถึง2เท่าซึ่งเกิดจากกระบวนการหมักทางธรรมชาติรสชาติก็จะต่างกันไปตามชนิดสายพันธุ์และชนิดดอกไม้ที่เป็นแหล่งอาหารจึงเป็นที่ต้องการของคนที่รักสุขภาพทั้งนี้ค่ะเธอก็เล่าว่าได้เริ่มทำฟาร์มผึ้งชันโพรงในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมาหลังจากสามีเกษียณอายุการทำงานจากประเทศจีนก็กลับมาที่อำเภอเบตงที่บ้านเกิดแล้วก็มีเพื่อนบ้านนี่แหละค่ะให้ลองชิมน้ำผึ้งชันโพรงก็เลยชื่นชอบแล้วก็สนใจที่จะเลี้ยงผึ้งชันโพรงจากนั้นก็ศึกษาตามโซเชียลในช่องทางต่างโดยเริ่มจากการซื้อรังผึ้งชันโพรงจากเกษตรกรที่เลี้ยงก่อนหน้านี้ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน80รังโดยเฉพาะผึ้งชันโพรงสายพันธุ์อิตามาเนื่องจากว่ามีความขยันที่จะผลิตน้ำหวานแล้วก็ดูแลง่ายนะคะไม่มีพฤติกรรมการทิ้งรังไม่เลือกตอมดอกไม้ที่ชอบไม่ดุร้ายหรือไม่ต่อยรัศมีการบินค่ะก็คือจะหากินไม่เกิน 3,000 เมตรมีสัดส่วนในการเก็บเกสร180และน้ำต้อยร้อยละ20สามารถเลี้ยงแบบอยู่กับที่หรือเคลื่อนย้ายได้นะคะทนต่อสภาพการปิดรังได้นานนับ10วันเพื่อการเคลื่อนย้ายรังไปหาอาหารด้วยซึ่งการเลี้ยงแต่ละรังนั้นมีอายุไม่ต่ำกว่า10ปีจะมีพฤติกรรมการเก็บยางไม้น้ำผึ้งที่ได้จากชันโรงก็ถือว่ามีคุณสมบัติทางยาได้ด้วยจึงได้นำมาเลี้ยงบริเวณบ้านในสวนยางพาราพร้อมกับปลูกพืชต่างๆทั้งไม้ดอกไม้ผลพบว่าช่วยผสมเกสรพืชทางการเกษตรได้ดีมีการปลูกไม้ดอกหลากสีที่ชันโรงชอบเอาไว้ด้วยค่ะเพื่อสะดวกต่อการบินหาอาหารในรัศมีที่ไม่ไกลจากแหล่งที่อยู่อาศัยมากนักสามารถเก็บน้ำหวานไปขายได้ 4-5 ครั้งต่อปีได้น้ำผึ้งรังละ2กิโลกรัมต่อปีตอนนี้ก็มีการเริ่มวางจำหน่ายบ้างแล้วเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปกลุ่มเลี้ยงผึ้งชันโรงถ่านไม้แก้วโดยมีจำหน่ายที่ศูนย์ One Stop Serviceอาณาจักรของฝากเมืองเบตงจำหน่ายขวดละ385บาทหากปริมาณ1กิโลกรัมขายกิโลกรัมละ750-900บาทค่ะซึ่งในอนาคตจะมีการส่งออกไปยังประเทศจีนแล้วก็เชื่อว่าจะทำให้มีราคาเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลยทีเดียวค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาไปชมการส่งพลังความรู้สู่พลังงานทางเลือกจากโรงเรียนกำเนิดวิทย์ซึ่งโรงเรียนกำเนิดวิทย์เนี่ยนะคะถือว่าเป็นโรงเรียนที่สร้างนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยแล้วก็นักพัฒนาด้วยการส่งองค์ความรู้จากโรงเรียนพี่ไปสู่โรงเรียนน้องในชุมชนที่จังหวัดระยองอันนี้น่าสนใจและน่าติดตามมากค่ะทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างพลังงานสู่อนาคต Beyond Energy ให้เกิดขึ้นกับโลกใบนี้ไปติดตามจากรายงานพิเศษค่ะสวัสดีค่ะทุกคนคงจะคุ้นชินกับหุ่นยนต์หรือว่าเครื่องกลที่ได้รับพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่แต่มันจะเป็นไปได้ไหมครับที่เราจะเปลี่ยนแหล่งพลังงานไฟฟ้าเราจะไม่ใช้แบตเตอรี่อีกต่อไปแล้วเป็นไปได้แน่นอนค่ะพี่เอเน็ตเพราะว่าวันนี้นะคะเบสมีอย่างหนึ่งที่เรียกว่าโซลาร์เซลล์นะคะที่สามารถแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้นะคะโดยการทำงานของมันก็จะง่ายๆนะคะแค่มีตัวสารกึ่งตัวนำนะคะที่สามารถแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังไฟฟ้าแล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้โดยตรงเลยค่ะโอเคงั้นเราต้องมาเริ่มทำการทดลองกันเพื่อคอนเฟิร์มว่าสิ่งที่เราคิดทางทฤษฎีแล้วมันสามารถทำให้เป็นจริงได้ครับผมการทดลองของเรานะคะก็คือจะเอาตัวหุ่นยนต์นะคะประกอบเรียบร้อยนะคะมีการใช้มอเตอร์แล้วก็มีตัวล้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะต่อโซลาร์เซลล์เข้ากับมอเตอร์เลยนะคะเพื่อให้ล้อเนี่ยหมุนได้ค่ะเบสแต่ว่าดูเหมือนว่ารถของเรามันจะยังเคลื่อนที่ไม่ได้นะเราต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าแน่นอนค่ะพี่เอเน็ตเราต้องออกไปด้านนอกนะคะเพื่อให้โซลาร์เซลล์ของเราได้รับแสงที่เพียงพอนะคะงั้นเราออกไปทำกันเลยไหมคะโอเคไปกันโอ้เห็นไหมคะว่าตอนนี้ล้อกำลังหมุนอยู่เลยพี่เอเน็ตน้องเบสใจเย็นๆนะครับไม่ใช่แค่โซลาร์เซลล์หรือว่าพลังงานแสงอาทิตย์ที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ครับนี่ครับเห็นไหมครับผลไม้หรือว่ามะนาวในวันนี้เนี่ยของผมเนี่ยก็สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เหมือนกันครับจริงจังวะครับเนี่ยใช่ครับเราสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าจากผลไม้หรือว่ามะนาวในวันนี้ได้แน่นอนครับนี่ครับทุกคนจะเห็นนะครับว่านี่คือมะนาว
แผ่นสังกะสีแล้วก็แผ่นทองแดงครับ2แผ่นนี้เนี่ยครับมันมีความสามารถในการสูญเสียหรือรับอิเล็กตรอนเมื่อเกิดปฏิกิริยาได้ต่างกันหรือที่เราเรียกว่า oxidation reduction potential ครับแล้วก็หลักการเดียวกับถ่านไฟฉายที่เราใช้กันเลยนะครับพอมันเกิดประจุบวกและประจุลบกระแสไฟฟ้าเนี่ยอย่างที่ทุกคนรู้เลยกระแสไฟฟ้าจะไหลจากขั้วบวกไปขั้วลบหรือว่าอิเล็กตรอนเนี่ยก็จะไหลจากขั้วลบไปขั้วบวกเมื่อเกิดการไหลของอิเล็กตรอนหรือกระแสไฟฟ้าแล้วเนี่ยนะครับหลอดไฟของเราอันนี้ก็จะติดนั่นเองครับผมงั้นเรามาลองทำการทดลองกันเลยดีกว่าครับผมครับผมขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการทำการทดลองหรือว่าทำงานวิจัยทุกชิ้นนะครับผมคือการ publish ทำให้เป็นสาธารณะทำให้ผู้อื่นได้สามารถเข้าใจถึงงานที่เราคิดค้นและก็เข้าใจได้ครับผมดังนั้นเราอยากส่งพลังงานความรู้สู่พลังงานทางเลือกโดยการที่เรานำเอาการทดลองและนวัตกรรมในห้องเรียนถ่ายทอดออกไปนอกห้องเรียนให้กับน้องๆคนอื่นๆเพื่อหวังว่าองค์ความรู้นี้จะถูกนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อสรรหาและสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกใหม่ๆต่อไปครับผมโอเคงั้นน้องเบสพี่เอเน็ตตอนนี้เราไปเตรียมตัวและไปส่งมอบพลังความรู้ให้กับน้องๆกันครับครับผมใช่ค่ะตอนนี้นะครับก็หลังจากที่เราทำการทดลองกับเพื่อนๆไปแล้วก็ตอนนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนวัดป่ายุบก็คือโรงเรียนใกล้ๆของโรงเรียนกนึกวิทย์ของเรานี่เองเอาวันนี้ผมก็ได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรก็จะมาพาทุกคนไปดูกันว่าเราจะทำอะไรกันบ้างในวันนี้นะครับก็จะมี2ช่วงหลักๆก็คือช่วงของการสอนทฤษฎีซึ่งตอนนี้ก็เพื่อนๆของผมก็กำลังสอนอยู่เลยซึ่งต่อจากภาคทฤษฎีแล้วเราก็ได้เตรียมชุดการทดลองเล็กๆน้อยๆมาให้น้องๆได้มาร่วมทำความเข้าใจกับการทดลองที่เราได้พูดไปในภาคทฤษฎีด้วยครับผมงั้นตอนนี้เราก็ไปดูกันเลยดีกว่าว่าเขาทำอะไรกันไปแล้วบ้างครับผมมีใครเคยได้ยินคำว่าโซลาร์เซลล์หรือเซลล์สุริยะบ้างไหมคะคนที่เคยได้ยินเนี่ยรู้ไหมว่ามันคืออะไรพอจะรู้ไหมโอ้ใช่พลังมาจากแสงแดดหากต้องการพลังมากๆเนี่ยก็ต้องติดตั้งเยอะๆอย่างที่เห็นนะครับตอนนี้เบสก็ได้ให้ความรู้กับน้องๆอยู่เรื่องของโซลาร์เซลล์ตั้งแต่กระบวนการทำงานโดยคร่าวๆแล้วก็การใช้งานของโซลาร์เซลล์ในชีวิตประจำวันครับผมตอนนี้เขาก็กำลังจะแบ่งกลุ่มทำการทดลองกันแล้วครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าว่าการทดลองมันจะเป็นยังไงนะครับดูกลุ่มนี้กันบ้างดีกว่านี่นะครับก็จากที่เห็นเราก็จะมีโมเดลของหุ่นยนต์ที่แตกต่างออกไปอันนี้จะเป็นคล้ายรถ3ล้อติดโซลาร์เซลล์นะครับผมเราก็ได้มาทดลองกลางแดดกันเรียบร้อยแล้วว่าเจ้าโซลาร์เซลล์สามารถให้พลังงานกับเจ้ารถ3ล้อตัวนี้ให้เดินไปได้มันเคลื่อนที่ได้แต่ว่าตอนนี้มันอาจจะขรุขระนิดนึงนะแต่น้อยๆเห็นแล้วเมื่อกี้มันเคลื่อนที่ได้เพราะอะไรนะเพราะอะไรแสงอาทิตย์แสงอาทิตย์มันกระทบไปที่ไหนกระทบไปที่แสงโซลาร์เซลล์โซลาร์เซลล์คือตัวนี้ใช่ไหมแล้วพอแสงกระทบไปที่โซลาร์เซลล์ปุ๊บมันก็เกิดการเคลื่อนที่เกิดพลังงานอิเล็กตรอนเคลื่อนที่พออิเล็กตรอนเคลื่อนที่ไปเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นทำให้อุปกรณ์ตัวนี้มันทำไมมันขยับได้พี่เขาก็ลองพยายามพาน้องไปดูพื้นผิวที่แตกต่างกันออกไปในการขับเคลื่อนของยานยนต์ครับผมเรียนรู้ได้จากแสงแดดค่ะแล้วก็แสงทำให้หุ่นยนต์เราเคลื่อนที่ได้ค่ะสามารถนำไปใช้ชีวิตประจำวันได้เลยครับอยากให้พี่ๆโรงเรียนกำเนิดวิทย์มาทำกิจกรรมแบบนี้อีกครับน้องๆที่ผมได้สอนไปเมื่อกี้นะครับน้องๆก็ได้มีโอกาสต่อหุ่นยนต์ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ใช้โซลาร์เซลล์นะครับมันก็ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ใหม่ของน้องๆแล้วก็น้องๆรู้สึกมีความสนใจแล้วก็มันเป็นเรื่องใหม่เขาเลยมีความสนใจว่าเฮ้แสงอาทิตย์เนี่ยมันสามารถทำให้ของเล่นมันเคลื่อนที่มันทำงานได้ยังไงผมว่าแล้วน้องๆก็ดูเอนจอยมากๆกับกิจกรรมวันนี้ครับแล้วตอนนี้นี่ทำอะไรกันอยู่ครับผมตอนขั้นตอนนี้เป็นการสรุปกิจกรรมแรกที่เราทำไปก็คือโซลาร์เซลล์และเดี๋ยวจะเริ่มการอธิบายกิจกรรมที่2นั่นก็คือการผลิตกระแสไฟฟ้าจากผลไม้ครับผมโอเคครับผมงั้นเราไปดูเลยว่าดูเหมือนว่าเขาอะไรจะเริ่มแล้วเนาะโอเคไปกันครับผมแล้วก็เพิ่งบรรยายภาคทฤษฎีเสร็จไปครับผมตอนนี้ก็เริ่มแบ่งกลุ่มกันทำกิจกรรมแล้วก็ทำศึกษาชุดทดลองนะครับผมเราไปดูกันดีกว่าว่าเขาทำอะไรกันอยู่ครับเราจะทำการต่อให้มันเกิดไฟโดยใช้ผลไม้โดยเราจะต่อโดยใช้การอนุกรมกันโดยการขั้วลบไปขั้วบวกแล้วก็สลับวนกันไปเพื่อให้มันครบวงจรนั่นเองครับ
เฮ้ยครับผมมาดูกลุ่มของปานเจ้าของกิจกรรมดีกว่าครับผมตอนนี้นะครับเราก็กำลังสอนน้องๆแล้วก็กำลังให้น้องๆเนี่ยได้ลองต่อผลไม้กับตัวหลอดไฟเข้าด้วยกันเป็นวงจรเพื่อให้น้องๆดูว่าเฮ้ยผลไม้เนี่ยมันก็สามารถสร้างกระแสไฟได้ครับผมสอนทฤษฎีแล้วมาให้น้องๆลองทำจริงๆเนี่ยน้องๆก็ดูเอนจอยแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องแปลกใหม่สำหรับน้องๆ นะครับแล้วก็อาจจะมีแบบมันอาจจะมีต่างกับทฤษฎีตรงที่ว่าแบบบางทีน้องๆแบบว่าแกครับเขาเอาสังกะสีต่อกับสังกะสีซึ่งจริงๆแล้วมันต้องสังกะสีกับทองแดงถูกไหมครับตามที่สอนก็มันก็ทำการที่เราได้ปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันก็ทำให้น้องๆได้มีความเข้าใจแล้วก็แบบรู้มากขึ้นว่าเฮ้ยมันทำงานอย่างนี้อย่างนี้น้องๆนะคะก็จะได้รู้ว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผลไม้หรือว่าบางทีอาจจะมีสารอื่นที่มีความเป็นกรดอะไรอย่างเงี้ยนะคะสามารถนำมาผลิตกระแสไฟฟ้าได้ค่ะแล้วก็คิดว่าน้องๆเนี่ยสามารถนำความรู้ตรงนี้นะคะไปประยุกต์ใช้กับสิ่งในอนาคตได้ค่ะโอ้ยผมก็หลังจากที่เราได้ไปดูการทดลองจริงมาแล้วก็สิ่งที่อยากจะสอนน้องๆนะครับผมเราก็ได้ข้อสรุปมาว่าในการทำการทดลองจริงอาจจะไม่ได้เหมือนภาคทฤษฎีโดย 100% แต่เราก็จะสามารถปรับจูนแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้มันออกมาได้ตามผลที่เราต้องการนะครับผมและพี่ๆก็สอนให้น้องๆได้เรียนรู้ถึงความรู้พื้นฐานที่สามารถเข้าใจได้จากอะไรที่พบเห็นในชีวิตประจำวันอย่างเช่นมะนาวนะครับผมแล้วก็นำเอาความรู้พื้นฐานเหล่านี้ครับไปประยุกต์ใช้ในอนาคตต่อไปรวมถึงเป็นแรงบันดาลใจให้เรามองหาแหล่งพลังงานใหม่ๆหรือว่าวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันที่เราอาจจะเคยมองข้ามไปด้วยครับก็ขอบคุณพวกพี่ๆโรงเรียนกำเนิดวิทย์ครับที่ให้ความรู้กับพวกเราขอขอบคุณครับกิจกรรมในวันนี้ก็ได้จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็อยากถามเบสว่ารู้สึกยังไงบ้างกับการได้มาสอนน้องๆอะไรแบบนี้พอได้ให้ความรู้น้องแล้วใช่ไหมคะเห็นน้องตั้งใจทำตั้งใจฟังเนี่ยก็รู้สึกสนุกแล้วก็ลงใจมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตกระแสไฟฟ้าจากผลไม้หรือว่าการใช้พลังงานสะอาดเนี่ยคิดว่าน้องเนี่ยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้แล้วก็น้องเนี่ยได้มีความรู้เพิ่มเติมในด้านวิทยาศาสตร์ด้วยค่ะโดยรวมก็วันนี้ดีมากเลยค่ะโอเคครับผมแล้วสำหรับปานบ้างล่ะปานในฐานะที่เราเป็นทั้งคนสอนภาคทฤษฎีแล้วก็คนลงไปช่วยน้องปฏิบัติจริงเราเห็นอะไรในตัวน้องๆบ้างครับในการเข้ามาสอนวันนี้ถ้าผมในภาคทฤษฎีนะครับผมรู้สึกว่าน้องๆเขาเนี่ยได้ตื่นเต้นแล้วก็ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับอย่างตอนที่ผม อธิบายเรื่องของผลไม้ที่สามารถผลิตกระแสไฟได้เนี่ยน้องๆเขาก็ค่อนข้างทึ่งนะครับที่เฮ้ยทำไมผลไม้มันถึงสร้างกระแสไฟได้แล้วพอเราได้มาปฏิบัติจริงเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่าน้องๆเนี่ยเขาได้เรียนรู้มากขึ้นแล้วก็มีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับทั้งโซลาร์เซลล์แล้วก็กระแสไฟฟ้าครับผมที่ผลิตจากผลไม้ซึ่งแล้วถ้าถามว่าแบบวันนี้มันประสบความสำเร็จไหมผมคิดว่ามันประสบความสำเร็จน้องๆเนี่ยได้ทั้งความรู้ทั้งผลไม้ที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้รวมถึงพลังงานจากแสงอาทิตย์ทุกอย่างเนี่ยก็เป็นไปด้วยดีแต่ว่าผมคิดว่ามากไปกว่านั้นก็คือแรงบันดาลใจแล้วก็องค์ความรู้ที่น้องๆได้จากวันนี้ครับโอเคครับก็ในวันนี้เราก็รู้สึกสนุกแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มาให้ความรู้น้องๆเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์แล้วก็ผลไม้ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานสะอาดที่เราสามารถหาได้ในชีวิตประจำวันด้วยเราหวังว่าในอนาคตความรู้เหล่านี้ที่เราได้ให้น้องๆไปจะถูกนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างเป็นนวัตกรรมใหม่ๆและค้นหาแหล่งพลังงานที่ทั้งสะอาดและยั่งยืนต่อไปครับผมท่านผู้ชมคะสำหรับโรงเรียนกำเนิดวิทย์นั้นเป็นโรงเรียนที่เน้นความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์เป็นโรงเรียนในรูปแบบของโรงเรียนประจำก่อตั้งโดยกลุ่มบริษัทปตท.และมีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อการสร้างนักวิจัยมาพัฒนาประเทศโรงเรียนแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ที่อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองค่ะซึ่งที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมก็จะได้ติดตามว่าทางรายการห้องข่าวไทยโพสต์นั้นมีการเสนอเรื่องของงานวิจัยนวัตกรรมองค์ความรู้เทคโนโลยีต่างๆของน้องๆโรงเรียนกำเนิดวิทย์มาครบ5ตอนแล้วโดยหวังอย่างยิ่งค่ะว่านี่จะเป็นการจุดประกายให้เกิดการประดิษฐ์คิดค้นนะคะไม่เพียงแต่การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมแต่ยังเป็นการสร้างโลกใบเดิมให้เป็นโลกใบใหม่ที่น่าอยู่ยิ่งขึ้นด้วยพลังงานสู่อนาคต Beyond Energy ที่มีความยั่งยืนต่อไปค่ะและทั้งหมดนี้คือรายการห้องข่าวไทยโพสต์สุดสัปดาห์ประจำวันอาทิตย์นี้นะคะกับดิฉันสลินาผู้เอี่ยมทีมข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์และ PTT Group เคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันวันนี้เราทั้งหมดลากันไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ